ดีครับเพื่อนๆครับยามเย็นของวันเสาร์ที่5มกราคม2562ครับผมอยู่ที่หัวหินครับก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆมาพักที่โรงแรมหัวหินแกรนด์โฮเทลนะครับซึ่งวันนี้ผมพักที่ชั้น10ครับที่โรงแรมหัวหินแกรนด์โฮเทลเนี่ยเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหัวหินเลยนะครับเป็นแผนที่นักท่องเที่ยวที่มาพักที่นี่สามารถจะเห็นซีวิวทุกห้องครับสามารถจะเห็นซีวิวทุกห้องของโรงแรมนี้นะครับจะมีส่วนที่หันหน้าไปที่ชายทะเลหัวหินหมดทุกห้องครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นภูเขานะครับซึ่งวันนี้ผมพักที่ชั้น10นะครับวันก่อนพักชั้น15วันนี้มาพักชั้น10ครับแม้แต่มองชั้น10ตรงนี้ก็จะเห็นแทบจะ180องศาเลยครับนี่ฮะเห็นทะเลหัวหินด้วยแล้วก็พักที่นี่ก็ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งหลายแห่งนะครับที่หน้าโรงแรมเองก็จะมีเรียกว่าหัวหินแกรนด์คล้ายๆแบบเปิดท้ายขายของนะครับวันนี้ผมตกนิดนึงไปตรงนี้ก็จะเป็นวิลล่ามาร์เก็ตแล้วก็มีผ้าผมมาพัดนะครับเดินไปทางนี้ก็จะเป็นมาร์เก็ตวิลเลจนะครับมาดูห้องสักนิดนึงครับห้องพักก็สะดวกสบายครับห้องพักสะดวกสบายมากเลยครับตีนที่นี่ก็นอนสบายฮะสะอาดอ่านเห็นไหมครับจัดแต่งอย่างสวยงามมีภาพดอกไม้คล้ายๆกับภาพวาดสีน้ำมันนะครับWi-Fi ทุกห้องนี่ครับเขียนไว้เลย Wi-Fi นั่งอ่านหนังสือสะดวกครับมีคมไฟนี่ฮะเปิดให้ถ้าพักห้องริมนะครับถ้าพักห้องริมก็จะเห็นวิวด้านนี้ด้วยเดี๋ยวผมเปิดนะมีอย่างนี้เลยวิวด้านหนึ่งของหินนี่ก็เป็นโต๊ะเขียนหนังสือนะครับโต๊ะทำงานที่สำคัญคือที่ผมชอบที่นี่คือมินิบาร์ครับมีมินิบาร์ให้ด้วยไม่ต้องลงไปซื้อเมนูสั่งมาทานได้เอามาดินี่ครับมินิบาร์ไม่ต้องลงไปซื้อครับทีวีจอแบนที่เสื้อผ้านะครับนี่มีผ้าห่มเสริมให้ห่ออย่างดีฮะสะอาดสะอ้านมีหมอนครับผมที่ห้อยเสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้ำครับสะอาดสะอ้านเลยครับดูสินะครับใจกลางหัวหินเลยครับเดินลงไปที่หาดใกล้นิดเดียวถึงแม้ที่นี่จะไม่ติดทะเลนะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมบอกเลยครับการเดินไปชายหาดหัวหินสะดวกมากสามารถมอร์นิ่งวอล์กเช้าๆหรือตอนเย็นนะครับเดินลงไปเนี่ยไม่เกิน600เมตรแล้วก็เดินอ้อมไปแล้วก็มาขึ้นที่โรงแรมเวอร์รันด้านะครับนะครับสะดวกสบายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวิวทะเลนะครับแล้วมาดูวิวด้านหลังด้านหลังจะเป็นภูเขาครับเป็นภูเขานั่นคือสถานีรถไฟหัวหินครับเขาหินเหล็กไฟสนามกอล์ฟหลวงหัวหินครับนี่ฮะหรือถ้าใครอยากจะไปเดินทานอาหารแบบสวนอาหารที่ใหญ่ที่สุดในหัวหินนะครับสวนอาหารบ้านคุณพ่อตรงนั้นเลยก็เป็นลักษณะของฟู้ดคอร์ทครับก็เพราะนั้นพักที่โรงแรมหัวหินแกรนด์ก็จะสะดวกสบายการบริการยอดเยี่ยมอาหารอร่อยครับแล้วก็ถ้าเดินไปวิลเลจมาร์เก็ตเดินไปเขาเรียกไงมาร์เก็ตวิลเลจเนี่ยไม่ไกลแล้วก็บูคอร์ดนะครับ
็ถ้าเกิดเพื่อนๆมาหัวหินนะครับอยากจะพักแบบสไตล์แบบในเมืองก็เรียนเชิญที่โรงแรมหัวหินแกลนนะครับสวัสดีครับ